แล้าขย่าวโลกสวัสดีค่ะหมดเวลาเจราจารัสเซียเปิดชาวประทัดเดือดคี้ปนาวุฒยุธทธวิธีทำลาย6กฐานยูเครนรอดูเซเลนสกี้ยกธงขาวเร็วๆนี้ตามที่ประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินกำลังจะลงนามในสนธิสัญญาผนวกดินแดนค่ะรวมกับผู้นำจากทั้ง4แคว้นซึ่งในพิธีก็จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายน2565ที่ทำเนียบเครมลิน โดยประธานาธิบดีปูตินได้ออกโรงเตือนไว้ค่ะว่าหากยูเครนโจมตีดินแดนดังกล่าวก็จะถือเสมือนการโจมตีรัสเซียและรัสเซียจะไม่ลังเลในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องดินแดนและอธิปไตยของประเทศวันที่30กันยายน65ค่ะที่เพจ Facebook around the world รอบโลกสงครามได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้ว่า การต่อสู้ที่ดุเดือดในกรัสนี่ไลแมนทำกลางการเข้ารวมชาติของสี่ภูมิภาคหน่วยรัเสเซียได้ถอยทัพจากทางตะวันออกของเมืองกูปิยันในเขตไลแมนหลังจากมีรายงานของหน่วยข่าวกรองว่ากองกำลังเคียบเตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่การต่อสู้ดำเนินไปร,บรอบๆเคเตอรินอฟกาและซิเลนายาโดลินา แรงข่าวรายงานว่าเคียฟสูญเสียอุปกรณ์ทางทหารมากกว่า12ชิ้นในการประทะรอบหมู่บ้านโนโวที่รอบรอบโซเลดากองทัพรัสเซียประสบความสำเร็จในการป้องกันการโจมตีของอยูเครนแต่เคียฟก็ยังไม่ลดละความพยายามโดยหันไปโจมตีเมืองโดรบิสเฮโวทางตะวันตกเฉียงเหนือของไลแมนแต่ก็ยังไม่สำเร็จ จนถึงขณะนี้กองกำลังรัสเซียยังคงรักษาเสถียรภาพรอบๆกัสนีไลแมนได้แต่พวกเขายังคงเสียเปรียบด้านกำลังพลเทียบกับกองกำลังยูเครนที่กำลังหลังไหลเข้ามาที่ปรึกษาทหารนาโตดูเหมือนจะยังคงพยายามที่จะใช้ทหารยูเครนให้เป็นอาหารของปืนใหญ่โดยหวังจะประสบความสำเร็จทางยุทธวิธีก่อนที่กองกำลังรัสเซียที่ถูกระดมพลจะเดินทางมาถึง ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเกี่ยวกับการพัฒนาปฏิบัติการในยูเครนเมื่อวันที่29กันยายนการโจมตีที่มีความแม่นยำกองกำลังการบินและอวกาศได้เข้าโจมตีหน่วยทหารรับจ้างต่างชาติที่ประจำการใกล้กับนิโคลาเยฟกา้าส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากถึง80นายและยังมีการโจมตีไปยังกองพันที่2จากกองพลยานยนต์ที่92ของกองทัพยูเครนซึ่งประจำการใกล้กับเมืองกุปยิยัน ทหารอีกกว่า7จนายเสียชีวิตขีปนาวุธยุทธวิธีได้ทำลายฐานบัญชาการถึง6แห่งใกล้กับเยลิซาเวตอฟกาและดาวูริชนายาระบบป้องกันภายทางอากาศ S 3 0 0ของยูเครนถูกทำลายใกล้วลาดิมีรลอฟกาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศรัสเซียยิง MIG-29 ของกองทัพอากาศยูเครน1นลำ ใกล้เมืองคูรักโฮวโวและสู่24ของยูเครนอีกหนึ่งลำใกล้คาลูกาการระดมพลบางส่วนที่เริ่มขึ้นในรัสเซียพร้อมกับการลงประชามติแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในแนวทางของผู้นำทางการเมืองทางทหารของรัสเซียที่มีต่อความขัดแย้งในยูเครนก่อนหน้านั้นมอสโกได้จ้างกองกำลังเฉพาะกิจและนี่ก็คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความพร้อมสำหรับการเจราจาที่สร้างสารรหรือ ตายไปด้วยกันหลังจากนี้มอสโกน่าจะไม่หวังการเจรจากับเคียฟแต่จะทำให้ยูเครยนยอมจำนนในสนามรบ เอริเซอร์มันเนบญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนี่เลยครับชิโนมันเนบเพื่อนคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแครี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักที่สําคัญโลชูก้าอีกด้วยล่ะครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบดีฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวะนุ่มหนึบละมุนลิ้น1นกล่องครับขนาด5 0 0กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมทรงฟรีไปเลยทันทีโทรเลย0 2 1 1 4 6 6 6 3ครับ